ที่พระอินทร์มาบอกว่าให้พูดอย่างนี้สิอาจารย์ทายโลกเสื่อมหายเนี่ยโอ้โหโดนได้เวลาลักขนาดไหนคิดดูแลกเงินแลกกับร่างกายที่หาโลกเรายังไม่เอาเลยลักขนาดไหนคิดดูมันก็พูดไปถูกนะแต่คนไม่เหมือนกันซึ่งอินไม่เหมือนกันนะแต่เวลารักพระเจ้าแล้วทำให้เราเปลี่ยนเส้นทางได้จากที่เคยอยากเกิดอีกไม่เกิดอีกแล้วที่เคยไม่เชื่อฟังคำสอนองค์ท่านก็ไม่เชื่อแล้วต้องเชื่อแล้วองค์ท่านไปนิพพานแล้วเราก็จะไปกับท่านแล้วเมื่อรักท่านสักอย่างเดี๋ยวอะไรก็ไปมาเลยตามมาเลยเหมือนที่หลวงพ่อสอนบารมีสิบทำบารมีข้อใดข้อหนึ่งข้ออื่นก็เอากระปุกคอไปด้วยมาด้วยกันรักพระเจ้าเหมือนกันรักท่านแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้ง่ายหลายอย่างไม่เคยรักษาศีลก็เรารักษาเพราะว่าท่านต้องการจะรักษาศีลท่านรักท่านกินแต่ความรักก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะผมไม่ใช่ทีเดียวรัก 100% แล้วค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆรัก 100% จะคงจะต้องได้ธรรมะที่ละเอียดให้มันประทับใจประการที่สองอย่างเช่นคำว่าอัตตาหิอัตโนนาโถก็ดีสันโดษก็ดีถ้าเราไม่ทำเองเราไม่รู้หรอกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นยังไงไม่เข้าใจถ้าปฏิบัติทำแล้วเห็นผลของสมาธิเห็นผลรักษาศีลแล้วก็จะนึกถึงความตายก็จะเห็นชัดเจนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจริงพอจะตายเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เลยนอนขมแมวขมแมวเนี่ยจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานไม่มีใครช่วยได้เลยแต่ยังมีความหวังอย่างหนึ่งหมอแค่ช่วยได้คิดเองด้วยอุปทานแต่จริงๆแล้วหมอก็ช่วยไปได้ก็ตายไม่ได้แล้วแต่ตอนตายเนี่ยจะพึ่งอะไรตอนเนี้ยพึ่งหมอก็ได้พ่อแม่ก็ได้เพราะว่าไงว้าวเวนะแต่ถ้าฝึกธรรมะมาแล้วหรือปฏิบัติธรรมะมาเราจะได้ที่พึ่งตอนนี้แหละอนาปาก็เป็นที่พึ่งได้พุทธานุสติก็เป็นที่พึ่งได้ตอนนี้แหละเราจะพบที่พึ่งอันประเสริฐแต่ว่าต้องมีปัญญานะไม่ใช่ว่าทำแล้วยังหาที่พึ่งไม่ได้อีกก็ไม่รู้ว่าไงแล้วถ้าที่พึ่งได้ตอนนี้ก็ไม่หัวใครแล้วไม่ทัวตายด้วยเนี่ยมันมีที่พึ่งก็จะตายนี่ก็เป็นผลจากการที่เรามีมนานุสติเป็นกรรมฐานที่พิจารณานะแต่กรรมฐานตอนนี้สำหรับพุทธจริตซะด้วยควรจะมีปัญญาเรียนเข้าใจอย่างนี้ดีเพราะมันคิดยาวไงควรจะมีปัญญาคิดยาวไม่ได้คิดสั้นๆคิดตื้นๆแต่พุทธจริตก็คิดปากคิดยาวคิดลึกซึ้งนะตรงนี้ปัญญาดีThank you.